การนี้เป็นรายการสอนภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยกลับมาพบกับพี่ซอนดีอีกครั้งในรายการคานาดารายการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีและประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่จะให้น้องๆทุกคนได้ฟังพูดอ่านเขียนเรียนภาษาเกาหลีกันอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะน้องๆคะวันนี้เรามาทำความรู้จักวัน7วันในภาษาเกาหลีเพื่อที่จะได้นำไปใช้บอกวันเดือนปีได้นะคะเรามาเริ่มกันที่วันแรกเลยดีกว่าค่ะอีโรอีแปลว่าวันอาทิตย์วอร์โยอิลแปลว่าวันจันทร์ควาโยอิลแปลว่าวันอังคารซูโยอิลแปลว่าวันพุธมกโยอิลแปลว่าวันพฤหัสบดีคึมโยอิลแปลว่าวันศุกร์โทโยอิลแปลว่าวันเสาร์และนี่ก็คือวัน7วันในภาษาเกาหลีนะคะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆอย่าลืมเอาไปท่องกันด้วยนะคะเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะอีโรอิลแปลว่าวันอาทิตย์วอร์โยอิลแปลว่าวันจันทร์ควาโยอิลแปลว่าวันอังคารซูโยอิลแปลว่าวันพุธมกโยอิลแปลว่าวันพฤหัสบดีคึมโยอิลแปลว่าวันศุกร์โทโยอิลแปลว่าวันเสาร์หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พี่ซอนินขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ